วิ่งนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับ เราจะวิ่งเมื่อไหร่วิ่งที่ไหนนะครับบนสายพานในลู่ลงคอร์ดวิ่งเทรลหรือจะวิ่งเนี่ยฮะสวนสาธารณะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราควรจะวิ่งกี่ครั้งดีเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะตายตัวนะครับการวิ่งเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการยืดหยุ่นของตัวเรานะครับคือเวลานะครับเวลาที่จะวิ่งนะครับจะเป็นช่วงเช้าหรือเป็นช่วงเย็นแล้วแต่เราสะดวกไม่ได้มีอะไรตายตัวสำหรับมือใหม่นะครับหรือใครที่อย่างเพื่อนผมเนี่ยพวกเพื่อนๆนะครับที่จะกลับมาวิ่งนะครับเขาก็แนะนำนะครับอย่างแรกเนี่ยอยากโหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็อาจจะหาวันที่เราเข้ายิมนะครับเสริมกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อนะครับสวัสดีครับการวิ่งนะครับก็ที่บอกไม่ได้เป็นกีฬาอะไรการออกกำลังกายอะไรที่ตายตัวนะครับคือมือใหม่ที่จะมาวิ่งหรือจะกลับมาวิ่งนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยมาปรึกษาอยากจะกลับมาวิ่งจะทำไงดีวิ่งกี่ครั้งสัปดาห์นึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่า2ครั้งครับนะครับจากที่ผมก็ไปทำการบ้านมานะครับไปดู อ่านของ Runner's World นะครับของTriathlon นะครับสายไตรด้วยนะครับแล้วก็มีของ Run Experience นะครับก็มาผสมกันนะครับวิ่งเนี่ย เขาบอกว่าสองสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ใครที่เพิ่งเริ่มกลับมาวิ่งส่วนใครที่อยู่ตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อยๆเพิ่มไปอาจจะเป็นอาทิตย์ละสัปดาห์ละ3ครั้งหรือ4ครั้งนะครับเต็มที่เนี่ยเขาบอก5นะครับแต่5เนี่ย อาจจะเป็นระดับพวกอีลีทหรือพวกที่แข่งขันพวกที่ซีเรียสเลยนะครับก็ลองมาดูนะครับเอาเป็นว่าอย่างสมมติสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับเราก็คงจะ อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเขาบอกให้วิ่ง20นาทีนะครับเริ่มแรกเลย20นาทีอย่าลืมนะครับ5นาทีวอร์มอัพ5นาทีวอร์มดาวน์ก็เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับตามที่สสสนะครับแนะนำทีนี้แต่ละวันนะครับเราก็อาจจะแบ่งนะครับสมมุติเราวิ่งแบบเพื่อออกกำลังเพื่อสุขภาพนะครับอาทิตย์ละ2วันก็พอถ้าจะเพิ่มนะครับความฟิตของร่างกายเราก็อาจจะเพิ่มเป็น3นะครับ3โดยที่จะมีวันนึงอาจจะวิ่งยาวนะครับแล้วก็เข้ายิมนะครับเสริมกำลังขาเสริมกำลังกล้ามเนื้อนะครับของเรานะครับเพราะเราอยู่ตัวนะครับอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับวิ่งนะครับอาจจะเพิ่ม เวลาเข้าไปนะครับจาก20นาที
าจจะเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะนะครับก็ว่าไปนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและฟิตเนสทีนี้ถ้าเราเริ่มเก่งขึ้นนะครับเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราจะลงมินินะครับลงฟันรันลงมินิแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งฮาล์ฟเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเพิ่มละนะครับอาจจะเพิ่มวันนะครับ3วันเป็น4วันนะครับแน่นอนครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีวิ่งยาวนะครับส่วนใหญ่วิ่งยาวเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนว่างกันนะฮะจัดไปเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตามตารางนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยผมจะลงไว้นะครับนะฮะก็คืออย่างวันจันทร์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์วิ่งยาววันจันทร์ผมหยุดเลยนะครับผมจะพักเลยพักนี่คือไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการออกกำลังกายเลยพักนะครับพักเลยนะครับวันอังคารนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผม4วันนะครับวันอังคารเนี่ยผมก็จะวิ่งนะครับวิ่งเบาๆนะครับ แล้วก็มียิมหน่อยนะครับเข้ายิมวันพุธก็จะเป็น recovery ก็จะมีเดินน่าจะเดินนะครับเดินบางทีก็ว่ายน้ำนะครับแต่ก่อนปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ขี้เกียจแล้วนะครับก็เดินสลับว่ายน้ำนะครับวันพฤหัสวิ่งนะครับวันศุกร์ recovery วันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะมีวิ่งแต่ไม่ถึงกับหักโหมมากนะครับเป็น easy นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะวิ่งยาวหรือบางทีก็สลับกันนะครับบางทีก็อย่างบางทีลงคอร์ดเราก็ใช้สปีดนะครับก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ลงคอร์ดวันนั้นก็จะไม่วิ่งยาวก็จะลงคอร์ดเน้นสปีดเน้นความเร็วนะครับก็นะครับไปเนี่ยก็ครบสัปดาห์ของผมนะฮะ4วันแต่ถ้าเป็นเราก็ยืดหยุ่นได้นะครับอย่างวันไหนที่ไม่ว่างนะครับเราก็อาจจะวันเปลี่ยนมาเป็นวันพฤหัสไม่สะดวกเราก็พักนะครับแล้วก็อาจจะไปเข้ายิมแทนนะครับอังคารพฤหัสอาจจะไปเข้ายิมแทนนะครับสลับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมุติจะเป็น5วันนะครับเราก็ตัด recovery ออกไปวันนึงนะครับแล้วก็อาจจะเสริมวิ่งอาจจะจ็อกเบาๆนะครับเช่นวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี้ยนะครับก็จะจ็อกเบาๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรที่ตายตัวไม่มีอะไรที่บอกว่าจะต้องเป๊ะตามนี้นะครับไม่มีตำราอะไรเขียนไว้เราก็นะฮะเขาอันนี้เป็นแค่ที่ผมพูดไปนี่คือเป็นเหมือนกับไกด์นะครับเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปสะดวกอะไรยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่ให้การบ้านผมมานะครับพี่ป๊อปพี่เอนะครับนะครับพี่เป๊ะนะครับถามกันมานานแล้วนะครับว่าวิ่งเนี่ยนะครับเราควรจะวิ่งสัปดาห์ละกี่ครั้งบางคนก็จะถามนะครับว่าเอาแล้ว recovery เนี่ยทำอะไรมันคืออะไร recovery นะครับก็คือเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับนะฮะคือเดินนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเดินนะครับหรือจะว่ายน้ำนะฮะกิจกรรมที่ไม่ทำให้คือไม่ไปซ้ำเติมนะฮะไม่ไปซ้ำเติมกล้ามเนื้อเรานะครับที่เราวิ่งยาวมาหรือออกกำลังกายนะครับที่เราใช้ร่างกายนะครับมาพอสมควรแล้วก็ recovery หน่อยนะครับและสำคัญก็คือเราต้องฟังร่างกายเราด้วยนะครับถ้ารู้สึกเจ็บรู้สึกตึงรู้สึกอะไรนี่เราก็ต้อง
อย่าลืมนะครับต้องฟังร่างกายหน่อยนะครับสำคัญเลยนะครับเพราะบางคนจะหักโหมนะครับและการวิ่งบ่อยนะครับวิ่งบ่อยๆไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ตัวหรือบางคนบาดเจ็บนะครับบางคนก็เขาเรียกว่าพลาโทไม่ไปไหนเลยเริ่มจะเริ่มล้าเบื่อเลยครับทิ้งรองเท้าเลยทีนี้นะครับอำลาวงการก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับวิ่งให้สนุกนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันโดยสรุปนะครับวิ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ยืดหยุ่นนะครับไม่มีอะไรตายตัววิ่งขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับสัปดาห์ละอย่างน้อยๆ2ครั้งสำหรับมือใหม่ๆนะครับแล้วก็ผู้ที่ กำลังจะกลับเข้าสู่วงการสำหรับคนที่ปานกลางนะอย่างผมเนี่ยหางแถวถึงปานกลางนะครับเราก็ซ้อม 3-4 วันนะครับส่วนอีลีทอันนั้นก็เป็นหรือโพเดียมเนี่ยก็แล้วแต่เขานะครับหลักๆคือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อชีวิตที่ดีนะครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะฮะก็คืออันนี้ที่ออกมาพูดนี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ให้กับทุกๆคนนะครับนะฮะโดยผมรวบรวมของหลายๆที่มานะครับแล้วก็มาสรุปนะครับเป็นแบบฉบับของผมนะครับก็หวังว่านะฮะทุกคนนะครับจะได้มีเวลาไปออกกำลังกายกันนะครับนะฮะสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะครับวิ่งให้สนุกจบไม่เจ็บนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับและกระดิ่งนะฮะอีกคลิปใหม่ๆอะไรจะได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์หนึ่งวิ่งกี่ครั้งดีขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ